มาดูสถานที่นะตรงนี้เป็นอะไรเป็นมันสำปะหลังเหรอใช่ค่ะไร่มันไร่มันเหรอไร่มันค่ะแล้วตอนที่รถชนน่ะคือลูกนอนอยู่ตรงนี้เหรอค่ะลูกเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อแล้วรถก็มาจากทางนี้ใช่ค่ะเนี่ยมาตรงนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะเขาก็มาวิ่งมาจากตรงต้นไม้ตรงนี้ค่ะอ๋อรถมาจากทางนั้นใช่ค่ะแล้วก็ลูกอยู่ตรงนี้ค่ะลูกนอนอยู่หรือว่าไงเล่นอยู่ค่ะเล่นอยู่นะนั่งเล่นอยู่ค่ะอ๋ออันนี้คือตอนสุดท้ายเขาอยู่กับหนูทางเนี้ยเขาคนทำทางที่จะลงไปเอามันข้างล่างนี่ค่ะโอ้ค่ะแล้วกระบะจอดอยู่นู่นอ๋อตอนเล่นรถมาตรงนี้ก็ทับลูกตรงนี้เลยจุดนี้เลยใช่ค่ะจุดนี้แล้วก็เขาขับรถผ่านไปเลยหรือว่าไงผ่านไปเลยเหยียบหนูได้ยินเสียงเหยียบรถแรงมากแล้วผ่านเหมือนว่าจะผ่านอะไรสักอย่างนึงแล้วนี้หนูได้ยินเสียงเมียเขากรี๊ดค่ะตอนนั้นมีการแบบว่าคนขับรถมีการแบบมึนเมาไหมเมาค่ะเมาเนี่ยเหรอค่ะกินเหล้าค่ะวันนั้นกินเหล้านั่งกินเหล้าด้วยนะค่ะเขากินเหล้ามาก่อนแล้วก็ขับรถมาชนลูกใช่ค่ะนั่งกินเหล้าตอนเที่ยงค่ะกินหลังกินข้าวเสร็จแล้วกินอยู่กับเพื่อนเขาค่ะก็วันนี้เรามาดูจุดที่เกิดเหตุนะพี่น้องนะคือว่าลูกชายของเขานอนอยู่ตรงนี้นอนเล่นกินข้าวกันนะตามภาษาคนรับจ้างทำไร่ทำสวนคือชาวไร่อ่ะเขาทานข้าวเสร็จคือเขาทำไร่เสร็จพอพักเที่ยงเขาก็มาทานข้าวกันพอมาทานข้าวพี่น้องไอ้รถกระบะของเจ้าของไร่เนี่ยเขาก็บรรทุกมันสำหลังเต็มรถเขาดื่มเหล้ากันด้วยอ่ะแต่เราไม่ว่าเพราะตำรวจไม่ตรวจอยู่แล้วแล้วเขาก็ขับมาทับร่างน้องอยู่ตรงนี้คือที่น้องเขานั่งทานข้าวกับแม่อะไรตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นร่มอ่ะมันเป็นร่มทุกคนก็ต้องอยู่ใต้ร่มอยู่แล้วคือเพื่อจะยังไงนั่งทานข้าวใช้ร่มบังแดดบังอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาอยู่ตรงนี้อยู่ๆรถก็มาทับร่างน้องเขาตรงนี้เลยจุดนี้เลยแม่ก็ขอความช่วยเหลือโดยการอุ้มลูกไปรถกระบะอีกคันหนึ่งให้ไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลค่ะยังไม่ถึงโรงพยาบาลค่ะถึงสี่แยกไฟแดงหอนาฬิกาอำนาจค่ะครับมันติดไฟแดง99วินาทีค่ะแล้วก็ลูกก็เสียในอ้อมอกเราเลยใช่ค่ะลูกเสียเลือดออกเลือดออกจมูกออกจากปากหนูก็เช็ดแล้วหนูก็พยายามเรียกหนูพยายามจับหัวใจหนูบอกคนขับว่าลูกหนูไม่อยู่แล้วหนูบอกอย่างงี้ลูกหนูไม่อยู่แล้วผ่าไฟแดงให้หนูหน่อยไปให้หนูหน่อยเพราะว่ามันติดไฟแดงคันแรกเขาก็ไม่ได้ผ่าใช่ป่ะไม่ผ่าค่ะจริงต้องผ่าแต่โทรศัพท์เขาก็ไม่ให้หนูนี่แบบพี่น้องเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แหละแต่ตรงนี้นะพี่น้องนะคือว่ามันเป็นไร่นะพี่น้องนะเป็นไร่มันสำปะหลังหมดเลยนะพี่น้องนะนี่แหละครับเป็นไร่สำปะหลังหมดเลยคือแม่น้องเขามารับจ้างตรงนี้ก็เป็นตอนที่โดนชนแต่เราออกไปนิดหนึ่งก็จะเป็นถนนใหญ่ออกไปก็จะเป็นถนนใหญ่สองข้างทางก็เป็นไร่หมดเลยก็ช่างน่าสงสารนะพี่น้องนะก็ขอความเป็นธรรมให้กับนกเขาด้วยครับที่ลูกชายเขามาโดนอย่างนี้มาโดนแบบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็วันนี้มีทั้งพระอาจารย์พระอาจารย์ชันชัยวัดป่าขุนน้ำคำก็มาสวดมาอะไรให้น้องเขาก็มันช่างน่าสงสารนะครับโอ้พระอาจารย์ได้สวดได้ดวงวิญญาณอะไรนะพระอาจารย์นะคือโยมเขาก็นิมนต์มานะมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เด็กที่ตายไปนะโยมเขาก็ไปหาที่วัดแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เลยมาช่วยโยมเขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เด็กไปโอ้โยมเขาไม่รู้จะไปขอความเป็นธรรมไม่รู้จะไปพึ่งใครไหนนะครับก็เลยไปหาพระอาจารย์ก็เลยไปหาที่วัดก็เลยที่วัดติดต่อโยมสุรชาติให้มาครับผมดูแลช่วยนะก็ผมก็จะตามให้ความเป็นธรรมก็พระอาจารย์ก็ได้ทำพิธีอะไรเรียบร้อยหมดละได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ในเบื้องต้นนะครับอุทิศส่วนบุญให้เด็กครับผมก็นี่แหละครับพี่น้องคือบรรยากาศตรงไร่นะพี่น้องนะชาวไร่ชาวสวนนะที่เขาทำไร่เขาไม่น่ามาตายลักษณะนี้ด้วยความ
ป็นประมาทเกินไปอ่ะคนกลางวันแท้ๆนะไม่น่าไปเหยียบเลยอ่ะน้องเขาอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยตรงนี้มันไม่สมควรที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยโดยการที่ไม่รับผิดชอบตำรวจก็ไม่ตามเรื่องแต่ผมมีดีเหมือนกันนะที่จะเล่นตำรวจชุดนี้ผมมีอยู่แล้วว่าคุณได้ต่อรองอะไรกับแม่ของลูกไปคุณต่อรองคุณขอเท่านั้นเท่านี้ผมมีคลิปหมดนะตำรวจนะเจ้าของคดีนะผมจะบอกให้นะว่าคุณไม่สงสารเด็กบ้างเหรอคุณไม่สงสารเลยเหรอถ้าตกเป็นลูกคุณเป็นหลานคุณน่ะมาเสียชีวิตลักษณะนี้มีการต่อรองด้วยนะตำรวจนะผมมีคลิปหมดอ่ะอยู่ที่ผมมีคลิปหมดว่าตำรวจต่อรองจะช่วยขอเท่าไหร่ได้เท่าไหร่มีหมดผมจะเอาให้ถึงที่สุดนะก็กราบขอบคุณที่ติดตามสุรชาตินะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้พี่น้องดูอีกทีครับขอความเป็นธรรมนะครับให้ลูกชายเขานี้ผมอยู่ที่ตำบลอำนาจเจริญตำบลคึ้มใหญ่ค่ะตำบลคึ้มใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญนะใช่ค่ะนี่อยู่เขตบ้านนา60ค่ะอ๋อนี่นะครับนกไม่ต้องกลัวอะไรแม่ไม่ต้องกลัวอะไรนี่คือน้องสาวใช่ป่ะใช่ค่ะน้องสาวขอให้สู้ๆแม่ผมมาถ้าแม่กับนกโดนอิทธิพลอะไรมากๆไปอยู่วัดของอาจารย์พระอาจารย์ฉันชัยพระอาจารย์เขาจะดูแลให้ไปอยู่วัดไปอะไรเลยนะนกนะไม่ต้องกลัวนะมันไม่มีแล้วอิทธิพลที่แบบว่ามาข่มขู่มาตามล่ามาอันนี้มันไม่มีหรอกเชื่อผมพระอาจารย์เขาก็บอกแล้วให้ไปอยู่วัดไปอะไรเลยไปหลบเนี่ยดูที่เมืองไทยยังมีความเป็นธรรมไหมมีใครที่ให้ความเป็นธรรมกับนกที่ลูกเสียชีวิตขนาดนี้แถมยังมาข่มขู่มาอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ตำรวจมีการต่อรองว่าเอาเท่านั้นเท่านี้ถ้าได้นั้นจะเอากี่แสนมีหมดคลิปมีหมดทุกอย่างคลิปที่ให้ผมมานะเก็บคลิปนี้ให้ดีนะนกนะอย่าให้คลิปนี้หายนะสำคัญมากเลยนะที่ตำรวจบอกว่าจะเอากี่แสนนี่นะนี่แหละพี่น้องคนเขาหาเช้ากินค่ำนะรับจ้างผมนี่เสียใจมากๆเลยที่มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ผมตีรถจากเชียงรายนะผมเพื่อมาช่วยนะมันจะไม่มีใครเลยเหรอที่จะช่วยความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับเขาเนี่ยมันไม่มีแล้วเหรอคุณยังมาต่อรองเขาอีกคดีก็ไม่ทำให้เขายังต่อรองเขาอีกขอกี่แสนได้เท่านั้นขอเท่านั้นมีหมดคลิปผมมีหมดถ้ามันไม่คืบหน้าแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมผมจะเอาคลิปนี้แล้วพาแม่สามพี่น้องเนี่ยผมเข้ากรุงเทพทันทีเลยผมจะเอาคลิปนี้ไปยื่นให้ผู้บัญชาการดูว่าวงการตำรวจเนี่ยถ้ามีแบบนี้เนี่ยจะเลี้ยงไว้ไหมลูกเขาตายทั้งคนเนี่ยรถเหยียบเนี่ยลูกเขาตายคดีไม่คืบหน้าเขาต้องไปเนี่ยเดินขึ้นโรงพักไปถามคดีดีไม่ดีวันดีคืนดีก็มีขู่ข่มขู่เขาต่อรองเขาได้เท่านั้นแบ่งให้ตำรวจเท่าไหร่ตำรวจขอเท่านั้นเท่านี้คลิปอยู่ที่ผมนักข่าวคนไหนสื่อพี่น้องคนไหนอยากได้บอกผมมาผมให้คลิปที่ตำรวจต่อรองนี่นะขอเท่านั้นเท่านี้นะถ้าไม่ให้ก็อย่างเงี้ยเงียบอย่างเงี้ยจะให้ลูกเขาตายฟรีเหรอเกิดเป็นลูกเป็นญาติเป็นหลานคุณล่ะคุณคิดยังไงคุณจะเจ็บใจเหมือนเขาไหมลูกเขารักแม่มากเด็กยังมีความคิดเขายังไปหารับจ้างนะได้20บาทเนี่ยเขามีความกตัญญูเขายังเอาเงินมาให้แม่เรียนเนี่ยเด็กคนนี้เรียนไปดูได้เกรด4ตลอดจะให้เขาตายแบบนี้เหรอ
มันเกินไปไหมความเป็นธรรมความยุติธรรมมันเกินไปไหมคุณไม่ให้ความเป็นธรรมเขาเลยเหรอจะให้เขาลืมหลับตาโดยการไม่ตามเรื่องนี้เหรอเพื่ออิทธิพลเหรอคิดถึงหัวอกความเป็นพ่อเป็นแม่เขาบ้างก็ฝากครับเรื่องนี้ครับก็ติดตามผมจะตามให้ถึงที่สุดกราบขอบคุณมากครับพี่น้องแฟนเพจของสุรชาติทุกคนครับ